ามาดูสะพานแม่น้ำแควเขาหน่อยนะฮะมาถึงกาญจนบุรีแล้วไม่มาดูสะพานนี่เขาเรียกว่าเขาถามว่ามาไม่ถึงนะเราก็มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันครับ ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นคาเฟ่ที่แบบว่าทำสไตล์ญี่ปุ่นเลยไปกันเลยมาเดินเล่นบนถนนฮะของญี่ปุ่นนะตอนนี้ กราบพระเสร็จที่เรียบร้อยครับเราจะลงไปเที่ยวในถ้ำกันนะถ้ำใหญ่มากมากโอ้ถ้ำสวยด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังผจญภัยเข้าไปในถ้ำครับต้นจามจุรีและนี่ก็คือทางเข้าครับเรียกว่าโอ้โหครึ้มเชียวโอ้โหใหญ่มากเลยและตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับกับสกายวอล์กกาญจนบุรียามเย็นจะค่ำแล้วล่ะตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งและตรงนี้ก็เป็นเหมือนสะพานยื่นไปในทะเลในแม่น้ำไปทะเลบ่อยไปหน่อยนะฮะสวยเลยตรงนี้คือเห็นใน YouTube มานะก็ประมาณหนึ่งนะแต่พอได้มาเดินเองจริงๆนะผมว่าไม่ผมชอบนะสวยมากที่นี่แนะนำกันเลยว่าตื่นเช้ามานะแล้วก็มาขึ้นสกายวอล์กกาญจนบุรีก่อนเลยครับชมวิวยามเช้านี่ดีมากๆทางเดินสวยนะก็ทำได้ดีมากเลยสะอาดกว้างขวางฮะน้ำตกอิระวันชั้นที่3ผาน้ำตกชั้นนี้เขามีชื่อว่าผาน้ำตกโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยผาน้ำตกจริงๆฮะโคตรงามสีเขียวอมฟ้าอ่อนๆนะสีใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยไฟนอลฮะจบแล้วชั้นที่7นะน้ำตกอิระวันชั้นที่7เราคือผู้พิชิตฮะเอาละครับขอต้อนรับสู่ราคิงโกและในคลิปนี้ก็คือการเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีแฮะไม่ใช่ครับกาญจนบุรีนะฮะและเส้นทางที่เราเลือกจะไปกาญจนบุรีในครั้งนี้ก็คือสายใหม่เลยครับมอเตอร์เวย์สาย M81ไปกันเลยโอ้ถนนนี้ใหม่กิ๊บขับตัวเลยฮะผมยังกับว่าวิ่งขึ้นทะลุท้องฟ้าไปเลยโคตรงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใช้เวลาเดินทางสักกี่นาทีนะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งฮะความเร็วที่ผมใช้ก็คือประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะขับรถมาพักใหญ่ๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าถนนเส้นนี้ครับ M81 เนี่ยเป็นหนึ่งในถนนที่มีวิวสวยมากๆเลยนะวิวด้านหน้านี่เป็นวิวเทือกเขาของกาญจนบุรีครับโคตรงามนะคุณเส้นนี้ขับรถชมวิวก็คุ้มค่าแล้วนะอันนี้แนะนำให้มากันเลยสวยมากและยิ่งช่วงนี้ครับเป็นฤดูฝนที่มีเมฆสวยนะฮะแต่ว่าเราต้องเลือกในวันที่ฝนไม่ตกนะรอบว่าประทับใจแน่นอนฮะและก็น่าจะหมดระยะทางแล้วครับตอนนี้ ใช้เวลาโอ้เที่ยงพอดีเป๊ะเลยครับครึ่งชั่วโมงนะจากเข้าด่านแล้วก็ออกด่านเนี่ยครึ่งชั่วโมงเป๊ะๆวิ่งความเร็วเฉลี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโอ้ผมรู้สึกประทับใจมากนะครับเส้นทางนี้นะมอเตอร์เวย์สาย M81ทางก็สวยวิ่งก็ดีฮะแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเราก็ใกล้จะถึงเมืองกาญกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนเลยเพราะตอนนี้มันเที่ยงแล้วมันก็ท้องก็ร้องว่าหิวนะฮะก็มีเกี๊ยวน้ำหนึ่งที่คุณยายยังเก่งเลยหั่นน้ำแควเขาหน่อยนะฮะมาถึงกาญจนบุรีแล้วไม่มาดูสะพานนี่เขาเรียกว่าเขาถามว่ามาไม่ถึงนะถ้าเกิดว่ามาในช่วงจังหวะดีๆนี่เราจะได้เห็นรถไฟนะครับข้ามแม่น้ำแควด้วยนะไปเดินเล่นบนสะพานแม่น้ำแควกันดีกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะแล้วก็ผู้คนผมว่าก็ประมาณหนึ่งครับไม่มากไม่น้อยนะถือว่าพอใช้ได้แล้วก็ช่วงที่ผมมาเนี่ยจะเห็นว่าสองข้างทางสะพานนะครับมีการก่อสร้างเล็กน้อยคือเขาจะทาสีใหม่ครับเพื่อต้อนรับกับงานสะพานนะในเดือนพฤศจิกาถ้าเกิดว่าใครใกล้ๆเดือนพฤศจิกาก็มาก่อนนิดนึงได้ครับจะได้สะพานที่แบบทาสีใหม่เยี่ยมดำคล้ำเลยทีเดียวและหลังจากที่เราเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันครับ ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นคาเฟ่ที่แบบว่าทำสไตล์ญี่ปุ่นเลยไปกันเลยโอ้บรรยากาศดีเลยนะครับ
รงนี้เป็นระเบียงแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วก็กำลังเดินบนสวนญี่ปุ่นด้วยนะข้างหน้าเจอน้องโตโตโร่เป็นแบบว่าขอต้อนรับเราเมนูน่ากินเลยมาแล้วครับขนมเค้กของผมนะครับเป็นชาเขียวมัทฉะมาญี่ปุ่นก็ต้องกินชาเขียวใช่ไหมนี่เลยอุ้ยเสียวหล่นนะนี่มาชิมแค่น้ำครีมแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวหลบหมดจะอดกินนะฮะเป็นคาเฟ่แต่งสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็บรรยากาศดีนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะเค้กก้อนนี้ก็135 บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีอาหารกินแบบอิ่มๆด้วยนะฮะราคาก็สัก100 ต้นบรรยากาศดีอ่ะมาแวะกันได้นะก็อิ่มเค้กไปที่เรียบร้อยครับมาเดินเล่นบนถนนนะฮะของญี่ปุ่นนะตอนนี้ทำโคตรดีจัดพร็อพเต็มมากฮะสวยมากไม่กดได้จริงเลยนี่ก็เป็นแค่พร็อพนะไม่กดเลยน่าใช้ได้นะโอ้ยคันนี้ครับแต่งกับว่าแนวอะไรวะเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะไปเที่ยวถ้ำไม่ใช่เที่ยววัดนะเป็นวัดที่อยู่ในถ้ำและนี่ก็คือวัดถ้ำพุว่านะฮะไปกันเลยครับโอ้ยทองนี่แบบว่าอย่างตึมฮะคนแปะเยอะมากโอ้ยฮะอร่อยนะกราบพระเสร็จไปที่เรียบร้อยครับเราจะลงไปเที่ยวในถ้ำกันนะถ้ำใหญ่มากมากโอ้ถ้ำสวยด้วยนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยที่นี่สวยคือ1มาได้ไหว้พระใช่ไหมครับ2ได้ไปเที่ยวถ้ำนะตอนนี้เรากำลังผจญภัยเข้าไปในถ้ำฮะจุดนี้นี่ประมาณเหมือนว่าเราลงมาใต้บาดาลนะแล้วก็เจอกับพญานาคเนี่ยเรียกว่าเป็นถ้ำพญานาคมึนบาดาลมาเลยเป็นไงครับโหคุณโคตรดีข้างในถ้ำสวยมากข้างนอกก็เหมือนกับว่าอย่างเราไปเที่ยวนครวัดเลยนะต้องมากันแล้วเนี่ยจุดท่องเที่ยวต่อไปครับต้นจามจุริยะและนี่ก็คือทางเข้าครับเรียกว่าโอ้โหครึ้มเชียวมาแล้วครับถึงแล้วต้นจามจุริยะโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้ยใหญ่ชิบหายเคยเห็นแต่ใน YouTube นะฮะประจักษ์ของจริงครับใหญ่จริงเหมือนต้นไม้หมื่นปีอ่ะพันปีน้อยไปมันดูไปไม่น่ากลัวนะใหญ่ผมว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนี้เลยนะโอ้โหใหญ่มากเพราะกิ่งเขาแบบว่าเลื้อยยาวเลยนะแล้วก็เตี้ยเพราะว่ามันหมายว่ามันหนักมากนะสุดจริงฮะต้นจามจุริยักษ์นี่ต้องมาเลยและนี่ก็คือที่พักในค่ำคืนนี้ของผมนะครับ by hostel hotel ครับไม่ใช่ host สวัสดีครับจองในแอปก็ได้มาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณประชาชนเราเช็คอินเรียบร้อยครับและที่นี่ก็ดีมากเลยเขามีเคาน์เตอร์ตรงนี้ไว้ให้เรากินชากาแฟคุกกี้นะฟรีเลยส่วนมาม่านี่ไม่เกี่ยวนะต้องเพิ่มเด้งเอาเองนะบันไดมาแล้วครับคีย์การ์ดของเรานะฮะห้อง215ไปกันเลยห้องที่พักที่สวยนะดีไซน์ดีเลยผมจองในแอปก็ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ค่า128 บาทครับเป็นบาร์อาทิตย์นะขาที่ค่อนข้างดีเลยซ้ายมือเลยฮะ215ไปดูห้องพร้อมๆกันเลยนะครับชื้อไฟละจ้ะไม่เปิดไม่ฮะโอเคฮะเรียบร้อยโอ้ยฮะห้องเตียงใช้ได้เลยนะครับมีทีวีมีชั้นวางของแอร์ทีวีตู้เย็นพร้อมดูห้องน้ำกันหน่อยเอ้ยห้องน้ำมีไซส์สวยด้วยโอ้โหน่าอาบน้ำเลยนะเชื่อเป็นสักบอแบบนี้ว้าแหลมเลยแค่นี้ก็ตัดสินว่าแล้วขอพักหนึ่งเดี๋ยว
ข้าวหนาและกินยำค่ำและตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับกับ Skywalk กาญจนบุรียามเย็นจะค่ำแล้วล่ะตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถขึ้นไปเดินบน Skywalk ได้แล้วนะครับส่วนตอนนี้เราก็มาชมวิวยามเย็นกันก่อนครับสวยมากมายเลยนะ Skywalk สร้างได้อย่างดีเลยครับเป็นแลนด์มาร์คที่เฮ้ยต้องมาเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นเดิน Skywalk นะครับแต่ได้มาชมวิวริมน้ำนะตอนช่วงเวลานี้1ทุ่มตรงเนี่ยเฮ้ยโคตรสวยอะตอนนี้ดีมากที่เนี่ยจะเปิดให้เริ่มเดินตอนเช้าคือ8โมงเช้านะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ล่ะค่อยตื่นแต่เช้าซึ่งไม่รู้จะ8โมงเช้าหรือไม่นะก็เป็นว่าตื่นแล้วก็มาแล้วกันและตรงนี้ก็เป็นเหมือนพานยื่นไปในทะเลในแม่น้ำไปทะเลบ่อยไปหน่อยนะฮะสวยเลยตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันแรกของการเดินทางในจังหวัดกาญจนบุรีของผมเนี่ยนะฮะไปพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับได้แล้วครับตั๋วขึ้นสกายวอล์กแต่เช้าเลยนะเราน่าจะเป็นคนแรกของวันนี้เลยล่ะไปโอ้โหบรรยากาศยามเช้าสวยงามเลยครับเนี่ยมีผู้คนมาบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมกำลังดูว่ากำลังดีเลยนะตอนนี้แดดยังไม่ออกเลยครับสดใสมากมายไปเดินไปที่จุดหัวแหลมเลยดีกว่าเดินเล่นชมวิวยามเช้าตอนนี้เป็นเวลา8โมงเขาเปิด8โมงเช้าแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่งแต่ว่าตั๋วจะขายรอบสุดท้ายคือ6โมงครึ่งนะเมื่อวานเรามาไม่ทันโอ้แล้วตอนนี้เราก็จะเดินมาถูกปลายแหลมครับผมไหลผู้คนเลยนะเพราะว่าผู้คนก็ถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นฮะเราก็รีบเดินมาก่อนเลยตรงนี้คือเห็นใน YouTube มานะก็ประมาณหนึ่งนะแต่พอได้มาเดินเองจริงๆนะผมว่าเฮ้ยผมชอบนะสวยมากที่นี่กระจกก็ใสแน่วเลยฮะดูแลได้เป็นอย่างดีเลยวิวดีมากมายฝั่งนู้นจะเห็นเป็นแบบมีภูเขาแล้วมีพระองค์ใหญ่อยู่ข้างบนด้วยนะสวยเลยครับเป็นมุมที่ดีมากมากเอ้ยตรงนี้พอเดินมาตรงนี้แล้วมันดูดีเลยนะสวยเลยคล้ายๆที่อายุเวงฮะเปตงตื่นมาเลยครับเช้าๆ8โมงขึ้นรอบแรกๆเลยไปแบบนี้เลยนะดีมากๆแต่เป็นการเริ่มวันที่ดีเลยนะฮะแนะนำกันเลยว่าตื่นเช้ามานะแล้วก็มาขึ้นสกายวอล์กกาญจนบุรีก่อนเลยครับชมวิวยามเช้านี่ดีมากๆวันนี้โชคดีด้วยแหละเพราะว่าเนี่ยฮะเมฆมันบังแสงพระอาทิตย์นะไม่งั้นเอาจริงๆเธอฟ้าใสๆ8โมงเช้านี่ก็ร้อนเปี้ยงได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกายวอล์กกาญจนบุรีอันนี้แนะนำเลยนะดีดีมากหลังจากเราเดินสกายวอล์กเสร็จนะครับก็หิวแล้วครับก็เลยมาเล่นอาหารเช้าเลยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือได้มาแล้วครับอาหารเช้าของผมนะเล่นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยครับเป็นแบบว่าเส้นหมี่น้ำแล้วก็เส้นใหญ่แห้งฮะขอกินเส้นใหญ่แห้งก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่ามีรูปโปรของผมแล้วเส้นใหญ่แห้งนะฮะโอ้โหคลุกเคล้ามาแบบว่าดูดีสุดๆเลยครับคลุกไปก็กืนน้ำลายไปนะฮะจัดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเส้นใหญ่ดิ้นนะดูฮะร้อนอ่ะแต่ว่ามันความดึงๆเนาะอร่อยเลยเส้นใหญ่ดีว่ะมีความแบบดึงๆใสๆมันว่ามันเด็กมากฮะรสเล่นเส้นหมี่ต่อหมี่น้ำถ้าอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเลยดีมากเลยนี่ด้วยครับอร่อยและช่วงเวลาต่อไปนะครับผมกำลังเดินทางสู่น้ำตกเอราวัณนะจากตัวเมืองเนี่ยวิ่งประมาณสัก60กิโลใช้เวลาก็ราวๆสักชั่วโมงนึงนะก็จะถึงแล้วน้ำตกเอราวัณนะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณ10กิโลแค่นั้นเองและข้างหน้าก็คือด่านแล้วครับเราก็มาฮึบสแกนจ่ายแล้วกันนะเพราะมันว่างจ่ายค่าเข้าอุทยานเรียบร้อยครับคนบวกรถ1คัน90บาทเดี๋ยวนี้
ี้เขามีระบบสแกนจ่ายด้วยนะสแกนจ่ายแล้วก็มี QR code เป็นเหมือนตั๋วครับตั๋วออนไลน์แล้วก็นี่ครับผมมาเจอรถหวานเย็นนะฮะที่เขาวิ่งจากตัวเมืองกาญมายังน้ำตกเอราวัณได้เลยนะคือดีมากเลยเรานั่งรถไฟนะมาลงที่ตัวเมืองกาญใช่ไหมแล้วข้ามถนนมาเพื่อรอรถเนี่ยเราลาวรอบประมาณสักสิบโมงกว่าครับวิ่งมาเอราวัณได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งฮะค่ารถ60 บาทโอ้เป็นไงแล้วคุณก็เที่ยวน้ำตกไปแล้วตอนเย็นคุณก็นั่งรถอย่างเงี้ยกลับเข้าไปในเมืองได้เลยเฮ้ยรูทนี้น่าสนใจนะนั่งรถไฟต่อหวานเย็นมาเอราวัณนะฮะแต่วันนี้เราจะไปเดินครับพิชิตน้ำตกกัน7 ชั้นนะฮะเราขับรถมาใช่ไหมเพื่อเซฟแรงไงแล้วนี่ก็คือทางเข้านะฮะเป็นป้อมเป็นแบบว่าอาคารอะไรไม่รู้นะฮะอารมณ์มันเข้าสวนสนุกเลยไปลุยน้ำตกรถกอล์ฟ1 ที่ครับผมนี่ซื้อตั๋วตรงนี้เลยรถกอล์ฟครับครับผมตั๋วหน่อยระยะทางการเดินพี่เขาบอกว่าประมาณ500 เมตรครับไม่ถึงโลนะแต่ถ้าไปกลับก็โลไงตอนนี้เป็นเวลา10 โมงครึ่งครับดูสิว่าเมื่อเราจะเดินถึงชั้น7เนี่ยนะจะใช้เวลากี่โมงนะน้ำตกเอราวัณเริ่มต้นเลยฮะอาจจะยังไม่ใช่ชั้นที่1ด้วยซ้ำไปแต่ว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะโคตรงามฮะชั้นที่1ไหลคืนรังน้ำนี่เรียกว่าโคตรใสเลยครับเป็นสีเขียวแบบว่าเขียวหยกนะฮะแล้วก็มีน้องปลาว่ายอยู่ด้วยนะครับชั้นที่2วังมัจฉาและนี่ก็คือชั้นที่2ครับและต่อไปก็จะเป็นชั้น3 4 5 6 7ครับไปกันเลยกับทางนี้ที่ต้องเริ่มออกแรงกันแล้วคือเอาจริงๆแล้วแค่ชั้น1ชั้น2นี่ก็ผมว่าเพอร์เฟคมากมายแล้วนะไม่ต้องเดินอะไรให้เหนื่อยนะฮะมาแล้วก็เล่นน้ำแบบชั้น1ชั้น2เอานู่นเอานี่มากินฮะโคตรฟินอ่ะแต่ว่าเราอยากจะมาพิชิตใช่ไหมฮะต้องออกแรงกันนิดนึงทางเดินก็ทำดูดีเลยนะฮะยังกับแบบว่าอุทยานอินเตอร์เนชั่นแนลอเมริกาอะไรมานั่นเลยโคตรดีจุดนี้ก็สวยฮะน้ำตกเอราวัณชั้นที่3ผาน้ำตกชั้นนี้เขามีชื่อว่าผาน้ำตกโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยผาน้ำตกจริงๆฮะโคตรงามยืนถ่ายรูปนะฮะปลาทั้งตอดขาดึกๆๆๆโคตรจักรจี้เลยนะตรงนี้เราเจอน้องปลาครับมาจอดเหมือนกับว่าเป็นรถบัสเลยนะจอดรอนะท่องเที่ยวตรงนี้ณตอนนี้ครับเราเดินมา3ชั้นผมให้ชั้น3สวยสุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีก4ชั้นที่เหลือเนี่ยจะสามารถได้คะแนนจากผมได้แค่ไหนนะชั้นนี้ดีเลยนะชั้น3นี่ชอบเลยโอ้คราวนี้ของจริงฮะคือหน้านี้เจ็ดเอาละครับตั้งแต่ชั้นที่4ขึ้นไปเนี่ยเอ้ย3ขึ้นไปเนี่ยเอาเรื่องแล้วตอนนี้อ๋อเราเจอนักท่องเที่ยวที่เขามารถแรกๆเริ่มเดินกลับลงมาแล้วฮะทางก็ชันเอาเรื่องฮะแต่ว่าเดินง่ายนะเขาทำทางเดินได้ดีมากๆเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมมานี่ดินล้วนๆน้ำตกเอราวัณชั้นที่4อกนางผีเสื้อไปดูกันครับว่าอกนางผีเสื้อเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะโอ้ยใหญ่เอาเรื่องเลยฮะเป็นไงครับเบิ่มเลยเดินมาดูแผนที่กันนิดนึงฮะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่4ใช่ไหมเราจะเดินไปอีก450เมตรเพื่อไปยังชั้นที่5และเดินอีก300เมตรเพื่อไปชั้นที่6อีก250เมตรเพื่อไปชั้นที่7เบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณสักกิโลนึงฮะจุดนี้เป็นสะพานเพื่อข้ามเหวน้ำตกฮะนี่โอ้ยสวยอยู่นะตรงนี้ใช้ได้เลยน้ำตกเป็นชั้นๆเลยดูดีทางเดินสวยนะแล้วก็ทำได้ดีมากเลยสะอาดสะอ้านกว้างขวางฮะแถมด้วยความเป็นธรรมชาติอีกต่างหากแหมอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้ตอนนี้เรามาเจอน้องตัวเหี้ยนะหลบอยู่ตรงนี้ฮะนิ่งเลยเห็นกันไหม
น้ำตกเอราวัณชั้นที่5เบื่อไม่ลงชั้นนี้จะมีความเป็นแบบว่าเป็นชั้นๆของน้ำตกฮะเรียงๆคิดติดกันสวยเลยนะนี้เหมือนสวนสาธารณะเลยช่วงเวลานี้เราต้องเดินผ่านป่าไผ่ฮะเริ่มเชื่องช้าไม่รู้ว่าทางแคบหรือว่าแรงเริ่มหมดมาถึงทางแยกแล้ว7เลี้ยวซ้าย6เลี้ยวขวาแน่นอนครับไป6ก่อนอยู่แล้วนะเรียงตามลำดับไข่ไม่ใช่เรียงตามลำดับไหลน้ำตกเอราวัณชั้นที่6ดงพฤกษาชื่อว่าดงพฤกษาแสดงว่าในช่วงฤดูร้อนชั้น6นี่น่าจะมีแบบว่าดอกไม้สวยๆขึ้นเต็มเลยนะชั้นนี้จะต้อนรับเราด้วยนี่ครับทางซ้ายต้นไม้ยักษ์ใหญ่ต้นตะเคียนยักษ์นะฮะแล้วก็เป็นหน้าผาน้ำตกขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเลยใหญ่มากยังไม่เคยเห็นมาก่อนโคตรใหญ่พูดเล่นก็ใหญ่ประมาณนึงฮะแต่สวยงามไงคราวนี้เราเจอพี่ๆฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเต็มเลยนะที่นี่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีพิซซ่าหรือมีแฮมเบอร์เกอร์อร่อยก็ได้นะเขาเลยมาที่นี่กันเยอะไม่ใช่นะฮะที่นี่มันน้ำตกนะฮะไม่ใช่ร้านอาหารตลกใหญ่แล้วไปกันดีกว่าชั้นที่7ชั้นสุดท้ายแล้วชั้นที่7นี่คือไม่ไกลนะฮะจากชั้นที่6นิดเดียว200กว่าเมตรแต่ว่าแม่งชันชิบหายเลยนะยิ่งใกล้ถึงยิ่งชันชันนะฮะโอ้ยเป็นชันขนาดนี้วะใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงหน่อยๆฮะพอดีผมเดินไปถ่ายไปนะตัวคุณเดินจ้ำอย่างเดียวผมว่าก็1ชั่วโมงไม่เกินและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วฮะกับชั้นที่7น้ำตกเอราวัณชั้นที่7ภูผาเอราวัณเรียกว่าเป็นชั้นสระว่ายน้ำดีกว่านะเพราะว่าทุกคนที่ขึ้นมาถึงตรงนี้นะยังไงครับร้อยทั้งร้อยต้องลงน้ำนะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่ลงก็เหมือนลงฮะตัวเรานี่ชุ่มไปด้วยเหงื่อมาแล้วดังนั้นลงไปล้างตัวให้มันสดชื่นดีกว่าแต่ด้านหน้านี่คือที่มาของชื่อน้ำตกเอราวัณก็คือจะเป็นเหมือนหน้าช้างเอราวัณเลยนะฮะแต่ตอนนี้น้ำยังน้อยอยู่ไงก็เลยยังไม่เป็นเท่าไหร่แต่ผมขอตั้งให้อีกชื่อหนึ่งครับว่าชั้นนี้คือชั้นสระว่ายน้ำนะฮะเพราะว่าเขาสวยอ่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ดีมากสีเขียวอมฟ้าอ่อนๆนะใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยโอ้ยน้ำเย็นมากมาชอบโคตรอ่ะขอจุ่มลงมาดีกว่าโอ้โหเย็นชิชิโอ้ยยอดฮะสดชื่นโอ้คุ้มค่ามากมากนะมาชั้นเจ็ดแล้วก็มาแช่นะฮะชั้นสระว่ายน้ำครับว้าวโคตรสวยโอ้ยปลาตอบคันๆจักรตี้เราอยู่นิ่งไม่ได้ต้องขยับตัวตลอดเวลาอันนี้เป็นเหมือนสระน้ำที่ดีมากค่ะห้ามอยู่นิ่งฮะอยู่นิ่งเมื่อไหร่น้องปลามาตอดเลยนี่นะโอ้ยยอดฮะไฟนอลฮะจบแล้วคันที่7นะจบเอราวัณคันที่7เราคือผู้พิชิตฮะและตรงนี้นะครับมีอันซีนด้วยนะเป็นเหมือนถ้ำลอดครับนี่ที่เขาลอดมาให้ดูโหโคตรเฟี้ยวฮะอันนี้อันซีนมากๆนี่เราต้องลอดบ้างแล้วเราก็เดินกลับมาจากน้ำตกลอยครับโหไม่นะครับน้ำตกเอราวัณโคตรดีเลยนะฮะชอบมากๆครับน้ำตกก็สวยเดินก็แบบไม่ได้เหนื่อยมากมายอะไรนะคราวหน้าเนี่ยก็จะจัดนั่งรถไฟเลยแล้วก็ต่อรถหวานเย็นมาเที่ยวน้ำตกแล้วก็นอนค้างที่นี่สักคืนนึงเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่โคตรดีและช่วงเวลานี้ก็คือการขับรถมาชมวิวบนสันเขื่อนกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขื่อนกับน้ำตกเอราวัณนี่อยู่ใกล้กันติดเดียวเองนะฮะไหนมาถึงนี่แล้วนะก็แวะมาชมวิวกันหน่อยครับวิวสวยมากเลยแล้วก็เจอพี่ๆแก๊งมอเตอร์ไซค์ด้วยว้าวน่าขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันนะฮะเนี่ยก็พามาชมวิวกันครับแวะไปอุดหนุนกาแฟสักหน่อยฮะร้านนี้ครับคุณสายชนสวัสดีครับกาแฟสักหนึ่งแก้วสิครับเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มครับและแน่นอนว่าก
่อแล้วก็กลับบ้านนะครับต้องซื้อของฝากกันใช่ไหมมาร้านนี้เลยครับวิมลคุณมะพร้าวอ่อนนี่ครับเข้ามาเลยครับร้านแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับผมเดี๋ยวตู้นี้เลยครับมาที่วุ้นมะพร้าวก่อนเลยและนี่ก็คือคุณสุระครับเจ้าของร้านนี่กำลังทำอยู่ครับเนี่ยจัดของเหรอฮะช่องเองเลยวันนี้จากเจ้าของร้านกลายเป็นแบบว่าเด็กจัดของไปแล้วนะฮะไอ้ผมแนะนำจะมีอะไรบ้างวุ้นตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างตัวมะพร้าวอ่อนตัวนี้OG original ของทางร้านเลยเนี่ยอ๋อนี่นะมะพร้าวน้ำหอมตัวนี้นะน่าเลยกี่ปีบนนี้30กว่าปีแล้ว30กว่าปีโอ้โห30กว่าปีแล้วอ่ะจัดมาจัดมาเต้าหวยก็อร่อยก็คือมีวุ้นมะพร้าวตัวนี้กับเต้าหวยที่เด็ดๆนะแล้วก็มีพายมะพร้าวอ่อนพายมะพร้าวอ่อนด้วยนี่ฮะของเด็ดของร้านนะ3อย่างนี้นะใครเข้ามาต้องหยิบเลยนะแนะนำเลยตัวนี้ชื่อตัวใหม่ล่าสุดแผ่นเดียวกันคล้ายๆเขาตั้งกับทองม้วนผสมกันเลยเป็นทองแผ่นสองกษัตริย์เลยเป็นทองแผ่นเดียวกันอ๋อฟิชเชอร์ลิงด้วยงั้นโอ้โหแหมจัดมาจัดมาจัดมาญาติตามแฟนได้เลยได้เลยอู้หูครับเฮ้ยเขาท่าโอ้โหได้แล้วครับของฝากเต็มไม้เต็มมือนะฮะจากร้านวิมลก็ประมาณนี้นะฮะอย่าลืมล่ะมากาญจนบุรีซื้อของฝากกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะเผื่อมีใครอยากจะดูคลิปนะนั่งรถไฟต่อหวานเย็นมาเที่ยวน้ำตกเอราวัณแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะให้ได้สัก100ไลค์แล้วกันนะแล้วผมจะกลับมาทำทริปนั้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทริป2วัน1คือขับรถเที่ยวกาญจนบุรีนะโอ้โหเมืองกาญนี่แบบว่ามีที่เที่ยวโคตรเยอะผมยังไปได้แค่ติ๊ดเดียวเองนะแล้วก็มีหลายๆจุดเที่ยวให้เราหน้าไปผจญภัยค้นหาเลยนะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ